สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับจ๋ามีเก็ตสื่อกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจ๋าก็อยากจะแบ่งปันความรู้นะคะที่จ๋าเนี่ยได้ไปอ่านเจอมานะคะแล้วก็จ๋าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จ๋าอยากจะนําเสนอมานานแล้วแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีบางข้ออะไรเงี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนั่นก็คือ10เรื่องนะคะที่คนส่วนมากเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า10ข้อนี้มีอะไรกันบ้างค่ะ1ค่ะเรื่องของภาษาเยอรมันนะคะหลายคนก็คงอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนเยอรมันเนี่ยเวลาที่เขาพูดกันมันเหมือนเขาทะเลาะกันเลย พอมาเริ่มเรียนภาษาเยอรมันพอเริ่มมาดูคนเยอรมันเขาพูดคุยกันอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออตายทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมนีสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอมันก็ไม่ได้ดูโหดร้ายหรือมันไม่ได้ดูฟังแบบว่าไม่สุภาพอะไรอย่างนี้เสมอไปนะคะผู้คนส่วนมากนะคะก็ยังใช้ภาษาเยอรมันกันอย่างสุภาพแล้วก็นุ่มนวลนะคะจะคิดว่าบางกรณีเนี่ยเพ้อๆอาจจะสุภาพกว่าในภาษาไทยด้วยซ้ำนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็อธิบายยากนะ2นะคะที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็จะมีทางหลวงพิเศษนะคะที่เขาเรียกกันว่าอัลโทบานนะคะซึ่งไม่จำกัดความเร็วนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้หลายคนก็คิดว่าจะขับ200ก็ได้จะขับ180ก็ได้ไม่เห็นจะเป็นอะไรนะคะซึ่งความจริงแล้วนะคะก็จะมีเพียงประมาณ 40% นะคะของทางหลวงพิเศษเท่านั้นนะคะที่จำกัดความเร็วอยู่ที่ประมาณ90ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะคนเยอรมันดูหยาบคายแล้วก็โหดร้ายนะคะหลายคนนะคะอาจจะเห็นว่าคนเยอรมันเนี่ยหน้าบึ้งตลอดเวลาดูซีเรียสดูแบบไม่เฟรนลี่อะไรประมาณนี้เลยนะคะก็เลยคิดว่าคนเยอรมันเนี่ยคงจะเป็นคนแบบว่าไม่ใจดีคงจะโหดร้ายแล้วก็บวกกับการพูดหรือว่าน้ำเสียงอะไรหลายอย่างนะคะที่มันเป็นภาษาที่ฟังแล้วอาจจะดูไม่ค่อยลื่นหูนะคะหรืออาจจะไม่ใช่ภาษาที่สวยงามอย่างเช่นเหมือนแบบว่าภาษาจีนหรือว่าภาษาฝรั่งเศสอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยจะฟังดูลื่นหูอะไรเงี้ยน่าฟังมากกว่านะคะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะชาวเยอรมันนะคะมีนิสัยที่ค่อนข้างที่จะจริงใจนะคะจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆตรงไปตรงมานะคะไม่อ้อมค้อมแล้วเขาก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะแต่ว่าก็ไม่ง่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเขาก็จะเป็นผู้ที่ยิ้มยากนะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าสนิทสนมทำความรู้จักกับคนอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเขารับใครเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะคุณมั่นใจได้เลยว่าเขาเนี่ยเปิดใจให้กับคุณแล้วนะคะข้อต่อไปนะคะข้อ4นะคะคนเยอรมันชอบใส่ชุดรุ่นอันนี้จ๋าออกเสียงไม่ถูกนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็เอาง่ายๆว่าเป็นชุดที่เขาใส่ไปงาน Oktoberfest นะคะก็หลายคนอาจจะเคยได้เห็นบ้างนะคะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยก็จะเข้าใจว่าคนเยอรมันทั้งชาตินะคะก็จะใส่ชุดนี้กันเป็นประจำแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่แบบว่าใส่แทบทุกฤดูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจ๋าคิดว่ามันอาจจะเป็นความคิดเหมือนเวลาที่ฝรั่งนะคะเขาเห็นคนไทยใส่ชุดไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะคิดว่าเออเราใส่ชุดพวกนี้ตลอดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะชุดนี้นะคะก็เป็นชุดประจำของชาวบาวาเรียนะคะหรือว่าทางภาคใต้ของเยอรมนีนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบตามจำนวนของประชากรนะคะชาวบาวาเรียนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ 12.5 ล้านคนนะคะจากประชากรทั้งหมด81ล้านคนนั่นเองค่ะข้อ5นะคะคนเยอรมันทานแต่ไส้กรอกอะไรงี้หรือเปล่าและครั้งแรกนะคะที่จ๋ามาที่เยอรมนีเนี่ยจ๋าก็ยังไม่เคยทานไส้กรอกเยอรมันอะไรงี้เลยนะจ๋ากลับไปกินพวกโดเนอร์หรืออะไรพวกเนี้ยมากกว่านะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะคนเยอรมันเนี่ยไม่ได้กินไส้กรอกนะคะเป็นชีวิตจิตใจเพียงแต่ว่าไส้กรอกของเขานะคะมันก็จะมีประวัติมีความเป็นมานะคะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์อะไรเงี้ยของเขานะคะมันก็เลยทำให้ไส้กรอกเยอรมันเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาของโลกอะไรเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเหมือนผัดไทยเหมือนต้มยำกุ้งนะคะที่ไทยเราซึ่งแน่นอนว่าเราไม่กินผัดไทยทุกวันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้กินต้มยำกุ้งอะไรอย่างงี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็เหมือนกับชาวเยอรมันเขาก็ไม่ได้ทานไส้กรอกเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าไม่ได้ทานไส้กรอกทั้งวันก็ยังมีเมนูอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนพวกพิซซ่าสเต็กหรือว่าเมนูเส้นต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งข้าวอะไรเงี้ยชาวเยอรมันนะคะส่วนมากเนี่ยจะชอบกินอะไรที่มันค่อนข้างเป็นซอสเป็นน้ำนะคะสังเกตดูว่าตามร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยในเยอรมนีนะคะสมมุติว่าถ้าเกิดเราสั่งผัดกะเพราไปอะไรเงี้ยส่วนบางทีก็อาจจะได้เหมือนซุปอะไรเงี้ยมาด้วยซ้ำเพราะว่า
คนเยอรมันนะคะเวลาที่เขาทานกับเมนูเส้นหรือว่าข้าวอะไรเงี้ยก็ตามนะคะพวกกับข้าวที่มันเป็นเหมือนส่วนประกอบอะไรเงี้ยจะต้องมีซอสหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นหมูที่ผัดแห้งๆแต่เขาก็จะต้องมีซอสแยกมาต่างหากนะคะคือเขาจะชอบกินอะไรที่แบบมันเป็นซอสหรือแบบเฉอะแฉะอะไรเงี้ยมากนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าพออยู่ๆไปก็เริ่มชอบนะคะโอเคดังนั้นก็ข้อนี้นะคะจะก็สรุปนะคะได้ว่าชาวเยอรมันนะคะเขาก็มีอาหารที่แตกต่างหลากหลายนะคะที่ทานทุกวันทุกวันขนมปังนั่นนี่นะคะไม่ได้มีเพียงแต่ไส้กรอกอย่างเดียวค่ะข้อต่อไปนะคะคนเยอรมันนะคะดื่มอะไรบ้างนอกจากเบียร์คือเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องเบียร์อีกแล้วเนาะแต่ว่าคนเยอรมันนะคะเขาจะดื่มเบียร์เนี่ยเขาไม่ได้เน้นที่ปริมาณนะคะเขาเน้นที่คุณภาพอะไรงี้มากกว่านะคะแล้วเบียร์ที่ขึ้นชื่ออะไรเงี้ยส่วนมากก็จะอยู่ทางแคว้นบาวาเรียนะคะหรือว่าทางภาคใต้ของเยอรมนีนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะคนเยอรมันเนี่ยเขาดื่มเบียร์ทั้งวันอะไรงี้หรือเปล่าเขาดื่มเบียร์เป็นเหมือนแบบแทนน้ำอะไรงี้หรือเปล่าเมื่อก่อนก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเวลาที่เห็นฝรั่งนะคะหรือว่าคนเยอรมันไปเที่ยวเมืองไทยเงี้ยส่วนมากก็จะดื่มเบียร์ทั้งวันเลยนะคะเราก็เลยมีความเข้าใจว่ากินทำไมดื่มเบียร์เป็นลังแล้วทำไมถึงไม่เมาอะไรประมาณนี้นะหรือว่าดื่มแทนน้ำเป็นชีวิตจิตใจอะไรอย่างนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าพอได้มาอยู่ที่นี่นะคะกลับมีความคิดที่มันแตกต่างนะคะเพราะว่าเราได้มาเห็นในสิ่งที่เราแบบว่าสงสัยมาตลอดนะคะก็คือเขาก็ดื่มน้ำเขาก็ดื่มน้ำผลไม้ดื่มชาดื่มกาแฟอะไรเงี้ยตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าการดื่มเบียร์ในประเทศเยอรมันนะคะที่ทำงานอะไรเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้ของเยอรมนีข้อ7ค่ะคนเยอรมันนะคะไม่ค่อยเฮฮาเท่าไหร่นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคนทั่วโลกหรือเงี้ยหรือแบบว่าคนทั่วยุโรปนะคะเขาก็จะชอบล้อเลียนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเห็นใครเครียดนะคะหรือว่าเห็นใครที่แบบค่อนข้างทำหน้าตาแบบขรึมขังอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าแบบคุณมาจากเยอรมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นคนเยอรมันเหรอนะคะซึ่งจ๋าคิดว่ามันก็สอดคล้องกับข้อ1แล้วก็ข้อที่ผ่านๆมาที่จ๋าพูดนะคะเรื่องที่ว่าคนเยอรมันนิสัยดุร้ายหรือหน้าบึ้งหรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งทางตรงกันข้ามนะคะนั่นก็คือการแสดงความจริงใจอะไรเงี้ยมากกว่านะคะแล้วก็คือถ้าเกิดพูดในอีกมุมนึงก็คือเขาก็จริงจังกับชีวิตอะไรเงี้ยมากเพราะว่าคนเยอรมันเขาก็ต้องทำงานเขาจะคิดเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีเรื่องของผู้อพยพที่มามากเกินไปนะคะความเครียดจากอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในขนาดเดียวกันนะคะเขาก็มีมุมที่น่ารักนะคะมีมุมที่ตลกอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราถามเขาว่าวันนี้เป็นไงบ้างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่สนิทกันอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะยันจนปัจจุบันนี้นะคะเพื่อนร่วมงานหลายคนของจ๋านะคะอย่างเช่นจ๋าถามว่าวีวาไดโวคันเอนเดอร์นะคะเวลาที่เราเจอกันทุกวันจันทร์ตอนเช้าอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่าตั้งแต่เย็นวันศุกร์เลยนะว่าเขาทำอะไรมาจนกระทั่งถึงตอนกลางคืนวันอาทิตย์อะไรเงี้ย5นาทีก็ไม่พอต้องบอกเลยนะคะเอาเป็นว่าคนเยอรมันนะคะเขาก็ไม่ได้มีมุมที่เครียดหรือว่าตึงเครียดหรือว่าหน้าบึ้งไปซะเสมอนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้จักกับเขาจริงๆอะไรเงี้ยมุมตลกก็มีนะคะอยากจะให้เปิดใจตรงนี้ค่ะข้อต่อไปนะคะข้อ8นะคะวิถีชีวิตของคนเยอรมันนะคะเจ้าระเบียบจนน่าอึดอัดนะคะหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้แล้วนะคะว่าที่เยอรมนีนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบัสรถไฟหรือว่าอะไรต่างๆนะคะทุกอย่างต้องเป๊ะหมดหมายถึงว่าจะมาตรงเวลาเป๊ะหมดจะมีตารางมานะคะว่ามากี่โมงกี่โมงอะไรเงี้ยมันจะต่างจากบ้านเราที่ว่าเราก็ไม่รู้ว่ารถบัสจะมากี่โมงแต่ว่าพอถึงเวลาเราก็โบกมืออะไรเงี้ยแต่ที่เยอรมันเขาไม่มีนะที่จะต้องไปโบกมือคือมันก็จะมาตามเวลาเป๊ะอะไรเงี้ยทุกอย่างการเข้างานคุณห้ามมาสายคุณห้ามมาสายเลยแม้แต่นิดเดียวอะไรงี้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยคุณจะต้องมาก่อนเวลาด้วยซ้ำนะคะประมาณ10-15นาทีหรือ5นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าโหยแบบชีวิตอย่างนี้มันน่าอึดอัดจังเลยมันไม่ใช่สไตล์คนไทยนะคะแต่ในมุมมองของคนเยอรมันเขาไม่ได้มองว่านี่คืออะไรที่มันนี่คือชีวิตที่น่าอึดอัดหรือว่ามันเป็นเจ้าระเบียบอะไรเงี้ยมากเกินไปแต่เขามองว่านี่คือระเบียบการของชีวิตนะคะที่จะต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะข้อ9นะคะการเปลือยกายเป็นเรื่องธรรมดาของที่นี่นะคะโอเคไอ้เรื่องเปลือยกายเดี๋ยวจ๋าจะเล่าให้ฟังตอนที่จ๋ามาเป็นออแพร์แรกๆนะคะจ๋าได้ไป
ซาวน่านะคะได้ไปฟิตเนสที่หนึ่งไปกับโฮสต์นั่นแหละนะคะโฮสต์เขาก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วเขาก็มีบัตรเหมือน VIP อย่างเงี้ยก็สามารถพาคนหนึ่งคนไปทดลองนะคะเล่นฟิตเนสนั้นได้ประมาณ7วันนะคะซึ่งก็เป็นจานเองนะคะแล้วก็เขาจะมีซาวน่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแยกเป็นชายหญิงนะคะแต่คือแยกเป็นชายหญิงเนี่ยคือช่วงนั้นนะคะซาวน่าเนี่ยเขาทำการปรับปรุงนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องให้หญิงกับชายไปอยู่รวมกันนะคะแล้วว่าจากเข้าไปจะแบบจะพูดตะโกนออกมาดังๆเลยว่าโอ้ my god อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทุกคนก็แบบหันมามองว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยจากก็แบบหน้าแดงหน้าเขินไปหมดผู้ชายนะคะเปลือยกายเห็นหมดเลยนะว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเห็นหมดเลยนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วก็มีรูปร่างหน้าตาอะไรยังไงนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราหน้าแดงมากไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็เคยเห็นแต่ว่าการที่เห็นของคนคนอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วก็ในจำนวนปริมาณมากอะไรเงี้ยบางทีมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเขินมากๆเลยนะคะณจุดนั้นแต่ว่าที่ประเทศเยอรมนีนะคะเขาก็จะมีประเพณีหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยจ๋าอยากจะไปลองสักครั้งนะคะในชีวิตชื่อประเพณีว่าฟรายคูเปอร์คุณทัวร์นะคะก็จะเป็นประเพณีที่ให้ทุกคนอะไรเงี้ยนะคะออกมาโปรเปลือยกันเพราะว่าเขามองว่าร่างกายนะคะเป็นศิลปะนะคะมากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่องลามกหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมาเขินอายอะไรกันอย่างนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่าคนเยอรมันหรือพวกฝรั่งเนี้ยเวลาเขาไปอาบแดดบิกินี่ไปอาบแดดหรือว่าไปนอนอาบแดดหรือแบบใส่บิกินี่ตัวจิ๋วโป๊ะเปลือยเขาไม่มีการมาอายนะหรือแบบว่ามีพุงมีไขมันอะไรเงี้ยเขาไม่มีการมาอายนะคะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยประเพณีนี้นะคะก็ยังถูกจำกัดพื้นที่นะคะอยู่ในความดูแลของรัฐบาลนะคะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถแบบแก้ผ้าไปเดินตามถนนหรืออะไรอย่างงี้ได้นะคะคือคุณก็จะสามารถทำได้แค่ในบริเวณที่เขาจัดไว้ให้เท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าขับรถไปก็แบบโอ้ยวันนี้ร้อนอยากจะเปลือยก็เปลือยอะไรอย่างงี้นะคะอยากจะโป๊ก็โป๊อะไรเงี้ยอันนั้นไม่ได้นะคะต่อไปนะคะข้อ10นะคะข้อนี้เนี่ยจ๋าอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะต่างจากแหล่งข้อมูลที่จ๋าได้มานะคะก็คือคนเยอรมันรวยนั่นนะคะคือจ๋าคิดว่าท็อปิกนี้เนี่ยเรื่องนี้จ๋าคุยเป็นหลายคลิปแล้วนะคะจ๋าพูดเป็นหลายคลิปแล้วนะคะคนส่วนมากเนี่ยจะคิดว่าคนเยอรมันนี้นะคะคนเยอรมันเนี่ยรวยนะคะเนื่องจากประเทศเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีการส่งออกหลายอย่างมีการผลิตอะไรเงี้ยคือดังในหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานยนต์เรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของวิศวกรรมนะคะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่มีการจัดวางระบบที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชากรนะคะการเสียภาษีแล้วก็เรื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะแล้วคนก็จะคิดว่าคนเยอรมันรวยนะคะซึ่งอันนี้ไม่จริงเลยนะคะก็คือไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะคะเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประชาชนทุกคนนะคะจะรวยนะคะคนที่จนหรือว่าคนที่จะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างประหยัดอะไรนี้นะคะก็ยังมีเป็นจำนวนมากนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปหวังนะคะว่าถ้าเกิดเรามีแฟนเป็นคนเยอรมันหรือมีแฟนเป็นฝรั่งเนี่ยเราจะต้องให้เขามาเลี้ยงดูนะคะหรือว่าเขาจะต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ยให้เราทุกอย่างจะต้องซื้อนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยให้เราทุกอย่างนะคะจ๋าอยากจะบอกว่าพึ่งตัวเองนั้นดีที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครได้แฟนรวยอะไรไปเนี้ยก็ดีใจด้วยนะคะถือว่าทำบุญมาดีเพราะว่าเรื่องนี้นะคะมันก็แข่งเรือก็แข่งกันได้นะคะแต่ว่าแข่งวาสนาก็แข่งไม่ได้นะคะคือใครที่ไม่เคยมาสัมผัสชีวิตที่เมืองนอกนะคะหรือว่ายังแบบว่าคือฟังจากคนอื่นเข้ามาเห็นจากคนอื่นเข้ามานะคะก็อาจจะคิดว่าเนี่ยแหละมีผัวฝรั่งมันก็ดีนะรวยผัวรวยอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าใครจะไปรู้เบื้องหลังนะคะอาจจะเป็นเงินของผู้หญิงเองก็ได้หรือว่าขวาเขาจะมีเงินมาซื้อทองหรือซื้อที่อย่างเงี้ยเขาทำงานกันจนเหน็ดจนเหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะตระหนักแล้วก็คิดไว้ถึงข้อนี้นะคะอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยรวยกันหมดแล้วก็อย่าไปเอาเปรียบเขานะคะอันนี้ดีที่สุดนะคะโอเคก็สำหรับข้อนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะก็อาจจะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะที่จะได้นำเสนอไปนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่องของจ๋าด้วยนะคะวันนี้จ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอันนี้